เสือเท่ากับเรียวกับเมฆกับแม่ดาวโรดของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวัฒน์คือภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับนาทีจากนี้ไปจับตาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับครับมาดูการชกในยกแรกครับของภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับเพิ่งจะได้แชมป์โลกเฉพาะการในรุ่น118ปอนด์มาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับเอาชนะคะแนนลิคาโดคอร์โดบานักชกปานามาไปอย่างสุดเดือดครับในการชกที่เวทีมวยราชดำเนินครับครั้งนี้เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกครับก็มาชกยังเวทีเดิมที่ตัวเองได้แชมป์มาครับเจอกับลีโอกาเมสอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาววีเนเซล่านะครับอายุปัจจุบันก็42ปีแล้วนะครับขณะที่คุณสวัสดิ์นี่อายุ25ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดสกลนครสถิติการชกนี่26ครั้งครับชนะน็อก15ครั้งก็ขอขอบคุณข้อมูลการบรรยายจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬาครับมวยสยามรายวันดิสามวยโลกแล้วก็หนังสือพิมพ์เดลนิวด้วยมาชมกันต่อครับแม่ความตื่นเต้นความร้าวใจจากนี้ไปครับมีอัดฉีดมาแล้วครับน็อกภายใน3ยกครับเสือ11ตัวฮะ 5,000 บาทครับแล้วก็อีก 10,000 10,000 บาทครับจากหมอเสงครับวันนี้ขนทีมงานมาเพียบเลยครับเอาละครับมาดูความเร้าใจบนสังเวียนภูนสวัสดิ์ประเภทมวยมีไม่มีเกียร์ถอยหลังเหมือนกันครับสังเวียนนี้ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับภูนสวัสดิ์แรงใจจากพี่น้องรอบสังเวียนต้องช่วยกันลุ้นครับครับลีโอกาเมสนี่เคยเดินทางมาชกประเทศไทยนี่4ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเสมอกับ5ดาว CP ยิมนะครับแล้วก็ครั้งที่2ชนะน็อกพิชิตน้อยชอศิริวัฒน์ครับในยกที่6แล้วครั้งที่3มาแพ้คะแนนให้กับแสนสอเพลินจิตนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่มาชกในเมืองไทยนั้นแพ้ที่นี่น้องเอาต่อสอนพิชัยกระทิงแดงยิมในยกที่7ครับยกที่8นะครับอดีตแชมป์โลกผู้โด่งดังแสนสอเพลินจิตครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักมวยรุ่นน้องด้วยครับรวมทั้งสายทะลวงไส้เขาสายกาแล็กซี่ครับผู้พี่ของภูนสวัสดิ์นะครับครับแม่แลกกันต่างคนแบบไม่มีเกรงศักดิ์ศรีเลยครับเอาละครับเลียวกาเมสอย่ามองเพียงอายุครับ4เส้นที่ผ่านมานั้นถือว่าการันตีได้ครับเป็นของจริงของแท้แน่นอนครับรายนี้ต่างคนต่างบวกครับเอาละครับใครถึงก่อนเสือเท่าจะมีเขี้ยวไหมอ๋อยังเร็วครับเลียวกาเมสนี่เห็นขนาดนี้นะครับเร็วจริงๆครับยกแรกไม่มีจังหวะดักกระแทกแยบได้สวยๆครับในขณะที่ภูนสวัสดิ์นี่ต้องเป็นฝ่ายชิงเปิดเกมเดินเข้าใส่ตลอด25ปีเป็นของภูนสวัสดิ์40เศษๆเป็นของเลียวกาเมสครับตบฮุกซ้ายได้สวยครับภูนสวัสดิ์จังหวะนี้ยิงลำตัวยอดลักบอก30ยังแก้วแต่บอกเลียวกาเมสบอกว่า40ครับ12ของภูนสวัสดิ์ซ้ายหงายครับแม่ขวาตรงยังไม่ถึงเปิดเกมเข้าหาเลยครับเจอกับเลียวกาเมสเต้นรับติดชึ่งนี่ไม่ได้ครับเจอประเภทเก๋าๆต้องชวนทะเลาะอย่างนี้แหละครับกาเมสเองก็ดัก 1-2 มาได้เจ็บๆเหมือนกันนะครับรูปร่างช่วงชกนี่แม้ว่าคุณสวัสดิ์จะดูสิงด้วยแล้วก็วันนี้ทั้งหมอเสงนะครับยอหอมแก้ลมชินนามตราหมอเสงแล้วก็13เหรียญได้ที่ไหนสรุปที่ไหนเชิญได้ที่นั่นเลยแล้วก็ปองคุ้งเผาโดยคุณปัญญาทองไทยก็มาถึงยกที่2นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชครับท่านองคมนตรีในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเฉลิมพงษ์เชื่อสกุลครับประธานจัดการแข่งขันลูกชายตัวจริงกระทิงแดงเชฟโรเลตโคโลราโดและเชฟโรเลตออฟตราบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินและไดฟิลินเจลครับกลับมาบนสังเวียนกันต่อครับวิกแอร์ราชดำเนินวันนี้เริ่มจะร้อนระอุครับภูนสวัสดิ์ทิ้งขวาเข้าไปแม่เลียวกับเมสกระเด็นเลยครับหมัดนี้โอ้โหต่างคนต่างบวกครับจะยามใจไม่ได้ครับภูนสวัสดิ์เอาละครับชวนแรกด้วยครับแม่1 2แคบๆอย่างนี้ครับซ้ายยังไม่เข้าจุดขวาทีนึงเข้ากกหูครับเลียวกาเมสเฉยๆครับไม่ยีระอย่ายามใจครับภูนสวัสดิ์แม่1 2 3ครับไปกันมาไปกันมาความเก๋าเกมความเจนจัดบนสังเวียนนั่นโดยเฉพาะท่อนแขนครับสังเกตให้ดีครับว่าแขนของเลียวกาเมสนั้นค่อนข้างจะยาวครับเวลาภูนสวัสดิ์จะต่อยลำตัวนี่แกย่อลงมาแล้วก็คอตัวลงมาครับทำให้ต่อยลำตัวยากอยู่ที่ทีมงานแล้วครับว่าจะเจาะอย่างไรครับภูนสวัสดิ์ทีมแดงภูนสวัสดิ์ก็พยายามจะเจาะตรงๆนะครับโอ้ดึงตัดลำตัวได้สวยครับจังหวะนี้ยิงอัปคัตเข้าใบหน้ากาเมสเองก็ไม่ได้ถอยเลยครับมีจังหวะปักหลักแรกนี่คือลักษณะของมวยสากลจริงๆครับคือมวยที่มีช่วงลำตัวสั้นครับแล้วก็แขนยาวแต่ว่าจังหวะนี้ครับภูนสวัสดิ์ได้ช่องแล้วเดินเข้าตัดลำตัวอัดอัปคัตซ้ายเข้าเต็มใบหน้าเอาเคาะใกล้ๆครับกาเมสปิดกาดแน่นก้มต่ำต้องระวังศีรษะนิดนึงครับคู่นี้โอ้โหภูนสวัสดิ์ตบฮุกซ้ายเข้าเต็มๆกาเมสยังเฉยครับแม่ต้องเก็บทางดีๆครับภูนสวัสดิ์ยกไหล่ซ้ายสูงขึ้นมุดใต้ท้องแขนเลียวกาเมสนวดลำตัวครับซ้ายฮุกไป
แม่เสือเท่านี่ยังหวาดกลัวหน้าหวาดเสียวครับนี่ครับโต้มาแต่ละเม็ดแต่ละหมัดครับความเกียรติจัดความประสบการณ์บนสังเวียนครับเหลือร้ายเหลือเกินครับเรียวกาเมสมีจังหวะออกมาผ่อนหายใจนิดนึงผู้สวัสดิ์เดินติดต่อชนไปเรื่อยครับซ้ายงัดขึ้นแม่การป้องกันตัวดีขึ้นพอสมควรครับคุณสวัสดิ์แม่ต้องระวังครับออกห่างแล้วโดนทุกทีครับต้องระวังครับ1 2นวดไปเรื่อยครับเปิดเกมอย่างนี้ครับถึงจะสนุกครับมวยโอ้กาเมสเองก็แลกด้วยนะครับนี่ไม่ได้ถอยหลังเลยครับปิดการบล็อกแน่นๆแล้วก็รอโต้มาน่ากลัวเหมือนกันครับกาเมสนี่ครับกระแทกยับซ้ายแม้ว่าภูสวรรค์นี่จะยาวกว่าแต่สังเกตดูครับเวลากระแทกยับนี่ถึงเท่าๆไล่ๆกันเลยครับโอ้สวยครับจังหวะนี้ภูสวรรค์แม่ซ้ายตบเข้านะครับแล้วก็ขวาตรงช่วงปลายยกที่2ครับแลกอีก1ชุดภูสวรรค์บวกขวาครับแม่หัวพี่หรือเปล่าครับตั้งคนตามบวกหมดยกเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับขอบคุณคุณกวีขอไพบูลย์ประธานบริษัทไทยสโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชนและบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดคุณวิรัตขอไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดคุณมานพสวัสดีประธานบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดบริษัทลีเจนซี่แบรนด์ดีไทยสำนึกดีสังคมดีคุณพิชัยกิตติธิบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วผู้ผลิตสวมกลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เกียร์เค2007จัมโบ้ปิกอัพบรรทุกมากกว่าไม่ติดเวลาคุ้มค่าการลงทุนแล้วก็นอกจากศึกนั้นนี้แล้วครับวันที่27มกราคมครับทัพทีมแดงซันสปาร์คยิมครับจะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นเบตัมเวทพาบาที่อำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีคุณสุธรรมแสงปทุมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะเป็นประธานจัดการแข่งขันกรรมการวันนี้มาจากนอกทั้งสิ้นครับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีครับแล้วก็บนสังเวียนคือจากสหรัฐอเมริกาชมกันต่อครับยกที่3ดึงจังหวะแล้วครับออกมาโชว์ลูกบุญแล้วครับภูสวัสดิ์2ยกที่ผ่านมาแม่บวกด้วยเลยครับเรียวกาเมสแขนยาวกว่าประสบการณ์เหนือกว่าครับแต่ว่าลำหักลำโค่นอยู่ที่ไอ้รถถังของเรานี่แหละครับเดินบวกเดินชนครับตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกครับครับก็เริ่มเดินเบียดติดๆนะครับหลังจากที่2ยกแรกนี่ปะทะมาอย่างหนักครับเรียวกาเมสนี่จังหวะตอบโต้นี่ตุ๊กตะละดอกนี่ภูสวัสดิ์ต้องระวังให้ดีครับเข้าล้วงวงในครับอัปคัทได้สวยอยู่วงนอกนี่ระวังขวายาวๆครับเข้าวงในนี่ก็ต้องระวังหมัดอัปคัทตัดลำตัวครับคุณสวัสดิ์เบียดเข้าไปเลยตบฮุกซ้ายกาเมสวนออกมาครับพยายามโอ้โหเนี่ยครับขวาตรงของกาเมสนี่ครับเป็นอาวุธที่อันตรายของเขาอย่างที่เคยเรียนให้ทราบสื่อมวลชนหลายสำนักก็เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่ากาเมสนี่อาวุธเด็ดก็คือขวาตรงกับอัปคัทขวาไม่ธรรมดาแน่นอนครับ4เส้นของสมาคมมวยโลกครับ105 108 112แล้วก็115อ้าวแต่ว่าโดนกระแทกซ้ายของคุณสวัสดิ์2หมัดครับอ้าวแล้วครับสวยงามแม่ซ้ายภูนสวัสดิ์ครับเริ่มจะทำจุดได้ครับซึมไปเหมือนกันครับเดียวกาเมสโดนซ้ายอย่างนี้ครับแม่แต่ว่ายังมีสวนครับเดียวกาเมสบวกต่อบวกนี่เขายาวกว่าเราครับช่วงแขนต้องระวังครับเบสิกยังดีครับสายตายังดีมากครับกาเมสแม่มีตั้งศอกน่ากลัวเงี้ยเวลาเข้าวงในนี่กาเมสจะขวางศอกตั้งเอาไว้เลยครับเข้าสุ่มสี่สุ่มห้านี่น่าเสียวไส้ครับภูนสวัสดิ์กลับมาตัดลำตัวนี่ครับดูจังหวะบล็อกของกาเมสครับกางแขนออกมานี่กางศอกออกมาใส่เลยนะครับนี่คือระบบการป้องกันตัวของดิโอกาเมสครับประสบการณ์บนสังเวียนนี่แม่โชคโชนครับ40กว่าครั้งผ่านสังเวียนมาเจอสิงเหนือเสือใต้มาหมดแล้วครับวันนี้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับเจอกับภูนสวัสดิ์1 2 3ดูครับมุดใต้ท้องแขนแม่แต่ว่าดึงดีๆครับดิโอกาเมสนี่ดึงก็ดึงจริงครับแต่เขาไม่ตกใจไม่โยกตามครับ1 2ยังไม่โดนครับหลุดรอดหลังครับเอาแล้วครับเรียวกาเมสสวนเหมือนกันครับมีงัดมีหงายให้เห็นเหมือนกันคุณสวัสดิ์เปิดเกมเดินได้ตลอดครับหมดยกก็หมดนี่มีอาชีพให้แล้วนะครับเจ้าของยาหอมกระหล่ำชินินามเนี่ยตราหมอเสียงมือนึงแล้วมือนึงแล้วแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับ13เหรียญด้วยคุณสมชายนิติวรรณกูลแล้วก็ปองเผาโดยคุณปัญญาทองไทยนะครับแล้วก็เสือ11ตัวแล้วก็สกินเดียวด้วยมาชมกันต่อครับยกที่4ครับศึกยอดมวยโลกการกุศลครับฉลอง60ปีวิกแอร์ราชดำเนินครับมีหมอเสงมาอาชีพอย่างนี้ดูเหมือนว่ากระทิงแดงจะขึ้นอีกเป็น10เท่าเลยทีเดียวครับเกมการชกตรงนี้ก็เปิดเกมเดินชนไม่หยุดเลยครับ3ยก4ยก3ยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเกมที่สนุกสนานแล้วก็ต้องบอกว่าเร้าใจแฟนมวยในเวทีจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านครับก็คงจะสนุกสนานแล้วก็เร้าใจแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับไอ้รถถังจูเนียร์ครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมของเราด้วยยังเปิดเกมเดินชนต่อครับนานๆจะเห็นมวยถูกคู่ถูกตลาดสักครั้งครับวงการมวยโลกบ้านเราครับออกมาโชว์สเต็ปโชว์ฟุตเวิร์กแล้วครับคุณสวัสดิ์มีบู๊มีบุญด้วยกันตลอดครับไม่ใช่ว่าจะใช้พละกำลังอย่างเดียวครับชกด้วยสมองครับ
ครับก็ต้องมีระยะให้ดีนะครับพุทธสวัสดิ์ผ่านมาจนถึงยก4แล้วเจอกับเบลกาเมสนี่ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาครับแม้ว่าจะอายุ42ปีแล้วแต่ว่าประสบการณ์นี้โชคชนเลยเดียวกับไฟล์ล่าสุดของเรียวกาเมสนี่ก็คือการชกกับวลาดิเมียร์เซนเดเรนโก้นะครับแชมป์โลกชาวยูเครนนะครับซึ่งถ้าหาพูนสวัสดิ์ผ่านไฟล์นี้ครับก็ถึงเจอกับเซนเดเรนโก้ก็ต้องมาดูฟอร์มครับว่าเซนเดเรนโก้ซึ่งเอาชนะได้เพียงแค่คะแนนนะครับครับขณะที่พูนสวัสดิ์นี่จะชนะขนาดไหนก็ต้องมาชมกันดูก็ถือว่าเป็นการทดสอบฟอร์มการชกของพูนสวัสดิ์ก่อนเลยครับเพราะว่ากาเมสนี่ไปชกกับเซนเดเรนโก้นี่ก็เดินทางไปชกที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็แพ้คะแนนต่อวลาดิเมียร์ไซโดเรนโก้เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นนี้นะครับชาวยูเครนวันนี้คุณนิวัฒน์เหล่าสุนวัฒน์ก็เลยขอนำมาทดสอบฝีมือของคุณสวัสดิ์ดูบ้างผ่านไม่ผ่านครับตามกันต่อไปครับเดินทางมาถึงยกที่4คุณสวัสดิ์ครับไหลปล่อยแขนไหลตกนี่ไม่ได้ครับเจอกับเสือเท่า1 2 3คุณสวัสดิ์ซ่อนไหลซ่อนคลางครับเดินเอาส่วนหนาเข้าให้น้อยที่สุดครับนี่ครับตัดลำตัวแม่ไม่ตกใจครับลีโอกาเมสหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแหละครับทำนองนั้นครับซ้ายของคุณสวัสดิ์งัดขวาทีหนึ่งหน้าสะบัดครับลีโอกาเมสลีโอกาเมสกลับมาเดินเกมเข้าใส่บ้างครับพอเห็นคุณสวัสดิ์ถอยหลังนี่ลีโอกาเมสใส่เกียร์หน้าเลยครับแม่บวกต่อบวกนี่น้ำหนักลำหักลำโค่นนี่อยู่ที่เราแล้วครับอยู่ที่ว่าคุณสวัสดิ์อย่าเผลออย่าพังแค่นั้นครับต่อยเพลินๆนี่ครับต้องระวังขวาอันหลังของลีโอกาเมสครับนักมวยไทยเจอมาหลายรายแล้วครับคุณสวัสดิ์นี่เรื่องของการยืนระยะมวยชกเกมยาวๆนี่ก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่ช่วงนี้นะครับหมดยกเฉยๆครับถึงยกในยกที่5นะครับแต่ว่าเกมบนเวทีตอนนี้ต้องก่อนที่ขึ้นยก5ต้องหยุดกันชั่วขณะนึงครับเพราะว่าขณะนี้ลีโอกาเมสครับมีแผลแตกที่บริเวณใต้คางนะครับใต้คางครับตอนนี้ต้องให้แพทย์ขึ้นไปดูอาการก่อนนะครับนี่ครับเป็นรอยแผลแตกที่บริเวณใต้คางครับเกิดจากพิษหมัดของคุณสวัสดิ์แหละครับเลือดไหลออกมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณสุจินเอื้อบุญนันท์ครับบริษัทห้างขายาตราเสือ11ตัวคุณเนติตันติมนตรีบริษัทเสียงสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ผลิตและจำหน่ายลูกฟุตบอลแม็กผลิตภัณฑ์ยีเลตเวกเตอร์คุณชัดชัยแสงสุริยฉัตรแห่งบริษัทชัดชัยแพทย์แผนโบราณจำกัดครับรถไถนาทะเลทองพัดลมอีแว็กโดยบริษัททะเลทองแฟคทอรี่จำกัดแล้วก็ขอบคุณคุณภูวนาถ ณบางช้างครับกรรมการผู้จัดการหลังคากระบะไฟเบอร์แท้แพนเตอร์และแอร์แขวนแพนเตอร์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้รถกระบะครับแล้วก็ร้านนิวต่ออะไหล่ครับตัวแทนจำหน่ายหลังคากระบะไฟเบอร์แท้แพนเตอร์แต่เพียงผู้เดียวครับในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงคุณปัญญาทองไทยครับมาถึงกรุงเทพต้องถึงปอกุ้งเผาครับทั้งสาขารัชดาแล้วก็ปอปิ่นเกล้าครับมาชมกันต่อครับยกที่ห้าโอ้ยคุณสวัสดิ์ครับหน้าสะบัดเลยครับยังอันตรายอยู่ทุกวินาทีครับลีโอกาเมสแม้ว่าปลายคางจะโดนพิษหมัดอัปคัตของภูนสวัสดิ์แตกเลือดโชคแล้วก็ตามครับแม่ยกต้นยกที่ผ่านมาครับโดนกระแทกนี่ครับขวาเผลอไผไม่ได้ครับภูนสวัสดิ์เจอกับเสือเท่ารายนี้ครับอยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่ห่างนี้จังหวะหมัดขวาของกาเมสนี่อันตรายไม่น้อยครับยังเรียกว่าอันตรายอยู่ทุกวินาทีครับเรียวกาเมสภูนสวัสดิ์ต้องระวังนะครับจังหวะเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้อัปคัตซ้ายสวยครับโอ้โหทิ้งขวาอัปคัตสองหมัดภูนสวัสดิ์ครับโอ้โหมีเห็นแผลแตกของเรียวกาเมสครับพยายามจะย้ำครับมีจังหวะงัดบวกหมัดขวาสวนเข้ามาเหมือนกันครับกาเมสคุณสวัสดิ์โชคไม่ผีผามนะครับวันนี้เดินเข้าพยายามจะเน้นอัปคัตเป็นหลักกาเมสต้องเปลี่ยนสไตล์ครับเปลี่ยนเดินเกมเข้าใส่บ้างมวยมีแผลแตกครับชกนี่ต้องระวังขึ้นเป็นพิเศษครับกาเมสตอนนี้ก็ถือว่ามีจุดเปราะมีจุดอ่อนให้เห็นแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณสวัสดิ์จะทำได้ไหมนี่ครับฮุกซ้ายของคุณสวัสดิ์ต้องยิงกระแทกให้แคบๆกว่านี้ครับพูนสวัสดิ์ซีซัวออกนี่ไม่ได้ครับเปลืองพละกำลังครับขณะที่ลูอิลูกาเมสนั้นรัดกุมเหลือเกินครับซ้ายกระแทกนำขวาหลังยังทรงพลังอยู่ครับลิโอกาเมสครับดูครับจังหวะเบิ้ลหมัดขวาของเขาครับซ้ายนี่ค่อยๆนวดค่อยๆกระแทกกับลิโอกาเมสนี่ครับขวายังแม่นยำครับเหลือร้ายจริงๆครับวันนี้ลิโอกาเมสยังประมาทไม่ได้ครับพูนสวัสดิ์ต้องออกให้แคบออกให้คมกว่านี้ครับข้อสำคัญต้องเข้าจุดด้วยครับออกไปวืดวาดนี่แม่พละกำลังอาจจะหดหายลงไปได้ครับจังหวะหมัดของกาเมสก็ยังดูอันตรายอยู่ครับในขณะที่ยกนี้คุณสวัสดิ์ดูเหมือนว่าจะผ่อนเกมลงมานะครับไม่เร่งเหมือนอย่างในช่วง 3-4 ยกแรกพยายามหันมาเล่นจังหวะวงนอกอ้าวครับมีจังหวะตัดอัปคัตซ้ายลำตัวสวยครับกาเมสยิง 1-2 คืนไปบ้างคุณสวัสดิ์นะครับยิงตัดลำตัวกาเมสขยับเดินใส่จังหวะเข้าวงในครับยิงหมัดสั้นๆงัดอัปคัตขวาเข้าที่คางอีกแล้ว
กาเมสต้องบล็อกพังแน่นเลยครับตอนนี้ศอกซ้ายนี่กลางออกมาน่าเกลียดน่าชังเหลือเกินกับระบบการป้องกันของลีโอกาเมสนั้นถือว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าเลยครับจังหวะวงในนี่ซ่อนทางไว้ตรงหัวไหล่ครับพอจังหวะอัปคัตก็กลางมาถึงยกนี้ยกที่6ครึ่งทางแล้วครับแต่ไม่ว่าจะเป็นครึ่งทางแต่ว่าหมอเสงก็บอกว่าจะชนะคะแนนหรือว่าจะชนะแบบน็อกเอาท์ครับยาน้ำกระชายดำตราหมอเสงนี่ก็ยังให้อีกภูลสวัสดิ์นะครับให้ 10,000 บาทเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนหรือว่าชนะน็อกก็ตามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับบริษัทสยามโยโกะจำกัดคุณเกษียรทรัพย์สีทองบริษัทสุวรรณโอสถตราปลามังกรจำกัดปุ๋ยตาฉัตรทองโดยบริษัทปุ๋ยซีฟอสเฟตจำกัดยาดมตราโป๊ยเซียนพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียนยาผมยาเขียวตราใบห่อยาเม็ดตราใบแก้วคุณวินัยปรุงพาณิชย์ครับบริษัทบริสโตนเซลประเทศไทยจำกัดครับต้องขอบคุณคุณปัญญาทองไทยจากกองกุ้งเผาด้วยครับวันนี้มอบสาวประเภท2ครับมาถือป้ายสร้างสีสันให้กับศึกมากรรมมวยโลกการกุศลครั้งนี้ครับให้มาถือป้ายเป็นสีสันอย่างเดียวนะครับวันนี้ยกที่6แล้วครับคุณสวัสดิ์มีทั้งบูทั้งบุญโชว์สเต็ปให้เห็นครับจะสู้ด้วยพละกำลังอย่างเดียวนี้ไม่ได้ครับสู้ด้วยเชิงสู้ด้วยไหวพริบด้วยปฏิภาณครับไม่ผีผามครับค่อยๆกระแทกซ้ายนี่ครับยกนี้ออกมาโชว์สายตาครับค่อยๆนวดตอกย้ำทำให้นี่ครับ 1-2 โอ้โหหน้าสะบัดเลยครับลีโอกาเมสแม่พอเจ็บแล้วเริ่มจะมีน้ำโหครับลีโอกาเมสบวกด้วยเลยครับเดี๋ยวมาดูแล้วทุนสอนครับชกไฟนี้ได้เนียนแล้วกันครับทั้งบูทั้งบุญนี่จังหวะลุกจังหวะรับนี่ถือว่าทำได้ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์นะครับลีโอกาเมสเองนี่พยายามจะโต้ทุกดอกครับแต่ว่าจังหวะเป็นรองทุนสอนอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับคุณสวัสดิ์นี่เมื่อวานนี้ช่างใน118ปอนด์แบบเหนื่อยทีเดียวครับต้องลดน้ำหนักอยู่ประมาณสักครู่แต่ว่ามาวันนี้ดูกระปี้กระเป๋าครับผ่านมาจนถึง6ยกแล้วเรียวแรงนี่ยังเหลือเฟือครับครับในขณะที่ลีโอกาเมสมีแผลแตกที่บริเวณใต้คางนะครับดูเหมือนว่าที่บริเวณหางตาขวาของคุณสวัสดิ์นะครับก็มีรอยปริมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลือดของลีโอกาเมสนี่ที่เห็นอยู่ก็คือเลือดนี่ไหลออกมาเต็มลำตัวแล้วครับเป็นเพราะพิษหมัดขวาของลีโอกาเมสครับหน้าของภูสวัสดิ์บวมๆช้ำๆเหมือนกันครับออกมาโชว์สเต็ปโชว์สายตาแล้วครับกระแทกโอ้โหแต่ว่าโดนนี่ครับขวาของลีโอกาเมสครับยังแม่นยำครับบวกแล้วหน้าภูสวัสดิ์นี่ครับจะชะล่าใจไม่ได้ครับนี่ครับต่างคนต่างบวกภูสวัสดิ์1 2เอาล่ะครับต้องให้เร็วกว่านี้ครับยืดเยื้อนี่ครับต้องกระแทกเร็วกว่า1จังหวะครับขืนช้ากว่า1จังหวะนี่โดนลีโอกาเมสสวนครับ1 2ทำท่าจะซึมเหมือนกันครับคุณกิติพงศ์เล่นฝีมือก็เล่นได้ดีครับลีโอกาเมสภูลสวัสดิ์นะครับจังหวะฝีมือก็ถือว่าทำได้สวยครับกระแทกแย็บซ้าย 2-3 หมัดนี่เข้าเต็มลำตัวแต่ว่าจะเข้าวงในนี่จังหวะจะเข้านี่ยังน่ากลัวครับยังต้องระวังไว้นิดนึงโอ้ยิงขวาสวยครับเต็มหน้าครับแม่ดูยกนี้แล้วโดนเยอะเหมือนกันครับภูลสวัสดิ์แม่ปลายยกครับลีโอกาเมสพยายามจะเร่งขึ้นมาครับต้องสวมกอดมาถึงยกนี้ยกที่7ผ่านครึ่งทางมาเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่แล้วก็ไทยเฮ้าส์รังนกไทยภูเก็ตตลอดจนร้านหยกริมแพครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่มีรังนกดีๆมีหยกสวยๆครับให้แฟนมวยแล้วก็ท่านผู้ชมได้เลือกกันแล้วก็หมอเสงก็ยังอาชีพอยู่เหมือนเดิมนะครับยังให้ 10,000 บาทเหมือนเดิมขอบคุณคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาจากมหาชัยวิลล่าครับคุณประสานบุญเมษาดิโลกจากครัวแสวงซีฟู้ดโทนัฟเย็นเตร็กเฟล็อกเจลคุณมานพพลิยะเลิศศักดิ์แห่งร้านหูฉลามหัวเซิงหงเยาวราชคุณพิสิทธิ์พลิยะเลิศศักดิ์ครับจากร้านอาหารบ้านสวนพุทธในเครือหูฉลามหัวเซิงหงถนนพุทธมณฑลสาย4ตรงข้ามองค์พระครับแล้วก็คุณรงว่องประเสริฐการครับจากทวินสเปเชียลผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดครับแม่บริเวณใต้ตาซ้ายของภูลสวัสดิ์นั้นแดงกล่ำไปเหมือนกันครับขณะที่ลีโอกาเมสนั้นใต้คางครับเป็นบาดแผลแต่ว่ายังไม่เยอะครับหมัดหงายหมัดงัดของภูลสวัสดิ์ครับต่างคนต่างโดนแล้วครับแต่ว่าจังหวะจากโคนน้ำหนักหมัดทิศทางนั้นของเราดูจะหนักหน่วงกว่าแต่ว่าความแม่นยำของลีโอกาเมสนั้นดูจะใสกว่าครับยัง 50-50 ครับคู่นี้ต่างคนต่างแลกกันยับกันก็ถ้ามาวัดกันที่คะแนนนี่ก็ต้องไปถามใจกรรมการให้คะแนนจาก3ชาตินะครับคิมกงซูจากเกาหลีใต้เฟรดินานเอสเซล่าจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทาเคชิชิมากาวะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นศึกใหญ่ของช่วงจะสิ้นปี48นี่นะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์เอาบันไดทองบันไดหินมาให้ภูลสวัสดิ์เจอเลยครับวันนี้ผ่านไม่ผ่านครับยกนี้ยกที่7แล้วครับก็ต้องเจอแข็งๆอย่างนี้เลยครับเพราะว่าไฟต่อไปนี่อาจจะต้องเดินทางไปชกต่างประเทศเป็นครั้งแรกครับสำหรับภูลสวัสดิ์แล้วก็ไปเจอของแข็งด้วยสำหรับวลาดิเมียร์ซาโดเรนโกสมาคมมวยโลกการันตีอยู่แล้วครับ1ถึง10นั่นแม่ไม่ใช่มาเปาะ2เปาะแล้วจะนอนครับภูลสวัสดิ์
ต้องโชว์ทั้งบู๊ทั้งบุญครับมีจังหวะมีนาทีทองนี่ต้องขย่ำเลยครับครับอยู่วงนอกนี่อาจจะโดนขวาอันหลังก็ได้ครับทำท่าจะเชื่องเชื่องครับดิโอกาเมสแต่ว่าพอจังหวะนี่ครับจังหวะฉายนี่แกฉายเป็นชุดเหมือนกันครับครับแต่ก็เริ่มเห็นแล้วครับว่ากาเมสนี่ดูจะช้าลงไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ชกกันเกมยาวๆมาครับคุณสวัสดิ์พยายามจะหันมาเล่นวงนอกลองเล่นจังหวะฝีมือดูบ้างกระแทกแยบก็ทำได้ดีครับในช่วงนี้กาเมสเดินมาตัดลำตัวสวัสดิ์ตกฮุกซ้ายฮุกซ้ายดอกนี้ทำได้สวยครับกาเมสถึงกับหน้าพังะเลยเล่นวงในกันครับตรงนี้คุณสวัสดิ์รอจังหวะแรกได้ดีนะครับครับก็ยกนี้มาใช้จังหวะฝีมือครับคุณสวัสดิ์คุมเกมได้ดีครับแต่ว่าต้องระวังหมัดชุด 1-2 ของเลโอกาเมสครับปล่อยได้แม่นยำแล้วก็เข้าเป้าดีแล้วกันครับครับจังหวะล้วงลำตัวคุณสวัสดิ์หมัดใช้เป็นชุดๆแล้วครับพยายามจะเร่งนะครับกาเมสยืนติดแล้วแต่ว่ามี 1-2 โต้คุณสวัสดิ์ครับพยายามล้วงเบิร์นซ้าย2หมัดครับล้วงลำตัวครับสลับกับใบหน้าคุณสวัสดิ์ครับพยายามจะเบียดนะครับแต่ว่าระยะประชิดนี่กาเมสก็มาถึงยกที่8ครับเกมการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเฉพาะการรุ่นแบนตัมเวทครั้งแรกครับของปุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับเสือเท่าจากเวเนซุเอลาลีโอกาเมสรองแชมป์โลกอันดับ10นะครับอดีตแชมป์โลก4รุ่นครับขอบคุณคุณระวังประเสริฐการนะครับจากควีนสเปเชียลผู้ผลิตอุปกรณ์และกีฬามวยทุกชนิดศูนย์การแพทย์ธนบุรียาสิฟันนีโอเฮิร์บคุณสมชายนิติวรรณกุลจาก13เหรียญทาวเวอร์และก็โรงพยาบาลวิภาวดีครับขอบคุณรถมือ2คับพิเศษเกรด A ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษครับ NK Car Plaza โทรศัพท์028857755คุณก่อเกียรติกฤษดาธานนท์ครับแล้วก็คุณภูวนาถ ณบางช้างครับกรรมการผู้จัดการหลังคากระบะไฟเบอร์แท้แพนเตอร์และแอร์แขวนแพนเตอร์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ใช้รถกระบะแล้วก็ร้านนิวต่ออะไหล่ครับตัวแทนจำหน่ายหลังคากระบะไฟเบอร์แท้แพนเตอร์แต่เป็นผู้เดียวในจังหวัดภูเก็ตโอ้เกมเริ่มกลับมาเข้าทางคุณสวัสดิ์นะครับความมั่นใจดูจะมีมากขึ้นพอสมควรครับคุณสวัสดิ์หลังจากประทะหมัดกันไป7ยกครับยกที่8แล้วครับยกนี้น้ำหนักหมัดทิศทางนั้นดูเราจะมั่นใจมากขึ้นครับยิง 1-2 เลโอกาเมสแม่โดนนี่หนวดกระดิกเลยครับแต่ว่ายังย่ามใจไม่ได้ครับขวาอันหลังนี่แม่นเหลือเกินครับเลโอกาเมสครับเดินเปิดเกมเข้าหาแล้วครับอยู่วงนอกจังหวะอาจจะช้าลงครับแต่ว่าต้องบวกแล้วครับเลโอกาเมสเจอ 1-2 เข้าไปโอ้โหหน้าแงนหน้าหงายครับอย่างนี้ครับแต่คุณสวัสดิ์เองก็ยังไม่กล้าผีผามที่จะบุกเข้าไปปิดเกมนะครับเพราะว่าจังหวะบางทีโดนแล้วเราก็เห็นว่าโดนครับแต่ว่า คุณสวัสดิ์นี่ชกต้องบอกว่าใจเย็นเหลือเกินใช่ครับก็นานๆจะเห็นคุณสวัสดิ์ถอยสักครั้งครับในจังหวะนี้ครับพยายามเบียดแล้วครับกาเมสนี่ยังมีขวาตรงครับอันตรายอยู่คุณสวัสดิ์ยังประมาทไม่ได้ครับผ่านมาถึง7ยกแล้วก็ตามโดนตัดลำตัวเข้าไปอีกแล้วแต่กาเมสนี่แกได้เปรียบตัวแกเตี้ยก็จริงครับแต่แขนก็ยาวเหลือเกินครับบางทีจังหวะกระแทกยับนี่ยังไงยื่นออกมาก็เกือบถึงหน้าอยู่แล้วไม่ต้องโยกตัวเข้ามาต้องรัดกุมเยอะๆครับอย่างนี้ครับคุณสวัสดิ์พยายามสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับพอเขาเข้าทางนี่กระแทกซ้ายดึงออกข้างสวยๆครับนี่ครับแล้วก็ยิงขวาตรง 1-2 อีกทีนึงโอ้โหนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับพอสร้างจังหวะกระแทกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับมีจังหวะแล้วก็เริ่มจะนวดแล้วครับคุณสวัสดิ์เร่งแล้วครับเอาแล้วครับเอาอยู่ไม่อยู่ครับดูประสบการณ์ดูชั่วโมงบินของเดียวกาเมสครับนี่ครับดูจังหวะการบล็อกแขนนะครับกาเมสครับในจังหวะที่เขาเพี้ยงพามนี่การป้องกันตัวเองครับการบล็อกหมัดการคุมเกมเก๋าจริงๆครับนี่ต้องบอกว่าเก๋าจริงๆหน้าสิวหน้าขวานการเอาตัวรอดนี่เก่งเหลือเกินครับเดียวกาเมสพอทำท่าซึมๆจะมึนนี่แม่รวบในไว้เลยครับเอาไหล่ชนไหล่ไว้ซบไว้ครับเอาครับเดินมาชุดนึงช่วงปลายยกที่8เร่งไม่เร่งครับคุณสวัสดิ์ยังแย่ๆอยู่ครับแม่ผ่อนออกไปหายใจนิดนึงถึงยกที่9ครับเกมการป้องกันตำแหน่งคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับลีโอกาเมสนะครับยกที่8ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณสวัสดิ์ได้โชว์ได้สวยนะครับมีจังหวะวงนอกออกหมัดกระแทกเย็บต่อย 1-2 ได้สวยแล้วก็ช่วงปลายยกเนี่ยพอเห็นกาเมสโดนก็มีจังหวะเข้าไปชกคือลักษณะที่เข้าไปชกแบบไม่บุ่มบ่ามนะครับคือพยายามที่จะเบียดเข้าไปแล้วเลือกต่อยเน้นๆมากกว่าซึ่งตรงนี้ถือว่าคุณสวัสดิ์เนี่ยชกได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ในการชกกับมวยระดับโลกมากขึ้นครับเท่าที่นั่งดูยกที่7นั้นเป็นของลีโอกาเมสนะครับยกที่8น่าจะเป็นของเราชมกันต่อครับยกที่9คุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับลีโอกาเมสป้องกันแชมป์เฉพาะการรุ่นแบนตัมเวทของสมาคมมวยโลกครับโอ้ต่างคนต่างแลกกระแทกหมัดกันหน้าครับโชว์2สเต็ปเลยครับคุณสวัสดิ์ทั้งบู๊ทั้งบุญครับมีจังหวะก็ฉายเป็นชุดเหมือนกันครับวันนี้ครับผ่านมาถึงยกที่9แล้วครับคุณสวัสดิ์เรายังโชคอย่างใจเย็นนะครับ
มีจังหวะก็ทำครับไม่มีจังหวะก็มาคุมเกมอยู่วงนอกครับเพราะว่าจังหวะปะทะนี่ถ้าเข้าผีผามนี่เจอขวาบวกล่วงเอาง่ายๆเหมือนกันยังอันตรายอยู่ทุกวินาทีครับดิโอกาเมสวันนี้ต้องขอบคุณนายกสมชาติครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับให้เกียรติมานั่งชมเป็นสักขีพยานคู่นี้ครับเอาละครับภูนสวัสดิ์กระแทกซ้าย 3-4 หมัดครับโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับชุดนี้ถือว่าเป็นเบสิกก็ได้ครับจังหวะฝีมือก็เหลือร้ายจริงๆครับตรงนี้ภูนสวัสดิ์อันนี้ต่อยโชว์เลยครับให้เห็นเลยครับว่าบุญก็ได้บู๊ก็ดีความมั่นอกมั่นใจนั้นมาเกินร้อยแล้วล่ะครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับแต่ว่าจะย่ามใจจะชะล่าใจไม่ได้ครับเสือเท่าเรียวกาเมสโดยเฉพาะขวาอันหลังครับแม่พิษหมัดขวาของเรียวกาเมสนั้นทำให้ดวงตาตะเกียงด้านซ้ายของภูนสวัสดิ์นั้นช้ำๆเหมือนกันครับเอาครับ1 2 3หน้าสะบัดต่างคนต่างบวกครับแม่เริ่มจะยั่วครับเรียวกาเมสครับสังเกตดูจังหวะของกาเมสพอเวลาที่โดนหมัดแล้วผงะเข้าไปเนี่ยพอเวลาของเราหยุดปุ๊บเนี่ยกาเมสจะบวกสวนเข้ามาเลยนี่คือประสบการณ์นี่คือชั่วโมงบินของเสือเท่าครับครับยังร้ายเหลือเกินครับยังต้องชกอย่างละเอียดเหมือนเดิมครับภูนสวัสดิ์กาเมสนี่พอมีช่องเมื่อไหร่นี่แกยิงหมัดขวาสวนมาทันทีครับหมัด1 2ของภูนสวัสดิ์ครับทำได้ดีกระแทกยับได้สวยครับไฟนี้ภูนสวัสดิ์พัฒนาหมัดยับได้ดีขึ้นในระดับที่น่าเรียกว่าน่าดีใจนะครับว่าพัฒนาหมัดยับได้ดีเลยเกินครับไฟนี้แล้วยังมีหมัดอัปเปอร์คัทครับสวยๆแล้วหมัดจนเปิดแผลที่บริเวณใต้คางของกาเมสได้ด้วยก็เริ่มมีอาวุธหลากหลายมากขึ้นกรรมการทั้ง3ท่านครับจากฟิลิปปินส์ครับโกดินานทาเกชิจากญี่ปุ่นแล้วก็ซูคิมครับจากเกาหลีมาจากนอกโดยกันทั้งสิ้นครับบนสังเวียนนั้นราอูจากอเมริกาครับซูเปอร์วิเซอร์ยังซุปคิมครับจากเกาหลีเช่นกันช่วงปลายยกที่9เลยครับไม่รีบไม่เร่งครับภูนสวัสดิ์หมดยกไปก่อนครับเดี๋ยวมาถึงยกที่10ครับมาก่อนการชกหลายคนก็คาดไว้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเกมยาวแต่ว่าตอนนี้ภูนสวัสดิ์ครับโอ้วัสลินมาเยอะไปนิดนึงกรรมการคาอิดครับให้พี่เลี้ยงไปเช็ดวัสลินออกหน่อยนึงครับเพราะว่าที่บริเวณหน้าผากของภูนสวัสดิ์นะครับก็ยังมีอาชีพอยู่เหมือนเดิมครับหมอเสงก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมกระชายดำตามหมอเสงครับสำหรับภูนสวัสดิ์ไม่ว่าจะเป็นชนะคะแนนหรือว่าชนะน็อกก็ตามครับตอนนี้มามีถึง 20,000 บาทแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชครับท่านองคมนตรีนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันแล้วก็คุณเฉลิมพงษ์เชื่อสกุลประธานจัดการแข่งขันครับลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงเชฟโรเลตโคโลราโดเชฟโรเลตออฟตราบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินดาฟิลินเจลคุณกวีขอไพบูลย์บริษัทไทยสโตรเลตแบตเตอรี่จำกัดคุณวิรัติขอไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์สามเกจำกัดคุณมนพสุวรรณดีรีเจนซี่บรันดีไทยคุณวิชัยกิติธิจากเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วผู้ผลิตสวนเกาหลีตังกุยจับเกียร์2007จัมโบพิกอัพบรรทุกได้มากกว่าไม่ติดเวลาคุ้มค่าการลงทุนคุณสุจินเอื้อมยืนนันห้างขายยาตราเสือ11ตัวคุณเนติตันติมนตรีสยามสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ผลิตจำหน่ายลูกฟุตบอลแม็กยิเลตเวกเตอร์และคุณชัดชัยแสงสุริยชัดครับบริษัทชัดชัยแพทย์แผนโบราณจำกัดยังแลกหมัดหน้าแลกกระแทกกันอยู่ครับคุณสวัสดิ์กับเรียวกาเมสเดินทางมาถึงยกที่10แล้วครับจังหวะจากคนนั้นดูจะสวยงามไปหมดแล้วครับคุณสวัสดิ์อยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่วินาทีทองแล้วครับมาเมื่อไหร่ครับแต่ว่ายังสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ครับเจอกับเสือเท่าเรียวกาเมสครับวันนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงเลยครับแม่มาอย่างล้นหลามครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่เป็นมวยถูกตลาดในช่วงสิ้นปีนี้ครับคุณกิติพงษ์แล้วก็บอกว่าเรียวกาเมสนี่ต้องบอกว่ายืนระยะนี่เหนียวดีเหลือเกินทิ้งขวามาได้สวยครับคุณสวัสดิ์ยังอันตรายอยู่ครับโดนหมัดขวาของเรียวกาเมสเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็ผ่านมาจนถึง10ยกแล้วนะครับวัย42ปีของกาเมสดูแล้วไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าพูดถึงแรงปะทะแล้วภูนสวัสดิ์เราที่เรียกว่าหนุ่มสดกว่าก็ได้เปรียบครับคุมเกมมาได้โดยตลอดผ่านมาจนถึง10ยกครับแต่ว่าพูดถึงรูปเกมโดยรวมจังหวะแรกจังหวะปะทะกันก็ยังสูสีกันอยู่ก็สำคัญครับในช่วงยกที่6นั้นแม่พิษหมัดอัปคัทของภูนสวัสดิ์ครับเรียกบาดแผลได้บริเวณปลายคางของลีโอกาเมสครับแต่ว่านี่ครับซ้ายอันหน้ายังกระแทกได้แม่นครับนี่ครับต่างคนต่างกระแทกชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบกันครับอาจจะดูไม่สะใจครับคุณกิติพงศ์ประเภทโป้งหลับนั้นคงไม่ครับคุณสวัสดิ์คงไม่ประมาทครับมีบทเรียนมาพอสมควรครับกับนักมวยไทยเจอกับเรียวกาเมสย่ามใจอย่างนี้นะครับเดินบวกครับโดนขวาทีเดียวหงายท้องครับต้องระวังเมื่อสักครู่นี้จังหวะบวกขวานี่ต่างฝ่ายต่างโดนกันทั้งคู่นะครับโดนเข้าไปเต็มๆทั้งคู่ด้วยครับต้องเลือกต้องเน้นต้องเฟ้นแล้วครับคุณสวัสดิ์อยู่ที่จังหวะแล้วล่ะครับช่วงปลายยกที่10จะเร่งหรือไม่เร่ง
นี่ครับลีโอกาเมสพอปลายยกนี่แกพยายามจะทำให้เข้าตากรรมการครับปลายยกนี่จะเสียไม่ได้ครับอ้าวแล้วครับหมดยกไปมาถึงยกที่11ครับเกมนี่มีครบทุกรสชาติจริงๆครับศึกป้องกันตำแหน่งระหว่างคุณสวัสดิ์กับลีโอกาเมสมายกนี้กาเมสนี่ออกมาเปิดเกมเดินดุเลยทีเดียวขอบคุณรถไถนาทะเลทองพัดลมอีแว็กโดยบริษัททะเลทองแฟคทอรี่จำกัดคุณอนันต์เดชนาชาติครับบริษัทสยามโยโกะจำกัดคุณเกษมทรัพย์สีทองปุ๋ยตาฉัตรทองบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟตจำกัดยาดมตราโพเซียนพิเศษน้ำตราโพเซียนยาผมยาเขียวตราใบห่อยาเม็ดตราใบแก้วคุณวินัยพงษ์พาณิชย์ครับบริษัทบริสตอลเซลล์ประเทศไทยจำกัดคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่ไทยเฮ้าส์รังนกไทยภูเก็ตคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาคุณประสานบุญประสานนิโรจน์จากครัวแสวงโทนาฟเย็นเทรคเฟลล็อกเจลคุณมานพพิริยะเลิศศักดิ์ผู้ฉลามโฆษณาเยาวราชคุณพิสิทธิ์พิริยะเลิศศักดิ์ครับร้านอาหารบ้านสวนพุทธพุทธมณฑลสาย4คุณณรงค์ว่องประเสริฐการจากทวินสเปเชียลศูนย์การแพทย์ธนบุรียาสัมพันธ์นีโอเฮิร์บคุณสมชายนิติวรรณกุลครับ13เหรียญทาวเวอร์แล้วก็โรงพยาบาลวิภาวดีครับแล้วก็คุณปัญญาทองไทยด้วยครับจากปอกุ้งเผาสาขารัชดาแล้วก็ปอปิ่น9ครับใครที่เป็นแฟนๆของเพลงเพื่อชีวิตครับไปติดตามกันได้ครับเอาละครับบนสังเวียนยกที่11ครับครับลีโอกาเมสต้องบู๊ต้องบุญมากกว่านี้ครับอยู่จังหวะวงนอกกระแทกซ้ายนำนี่แม่คุณสวัสดิ์ดูเหมือนจะมั่นใจครับ1 2 3มาเป็นชุดครับไม่รีบไม่เร่งครับมีโอกาสมีจังหวะก็ทำครับภูลสวัสดิ์ไม่มีก็ผ่อนออกมาหายใจต่อยตรงนี้ถือว่าเนียนตาครับใช่ครับต้องบอกว่าชกละเอียดขึ้นนะครับภูลสวัสดิ์จากมวยที่ประเภทว่าเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวแต่ว่าจังหวะนี้จะไหวไม่ไหวครับกาเมสเจอมาชุดไปอีกแล้วภูลสวัสดิ์โอ้เน้นครับพยายามจะเน้นกาเมสยังพยายังมีโต้อยู่ภูลสวัสดิ์จะเข้าไปแลกต้องบล็อกแน่นๆนะครับค่อยๆงัดหมัดเข้าไปทิ้งลำตัวโอ้กาเมสแกกลางศอกไว้น่ากลัวครับเนี่ยครับแล้วงัดอัปคัตขวาคืนคุณสวัสดิ์ต่อย1 2ตัดลำตัวกาเมสโดนเข้าไปพังอ่ะมีอาการอีกแล้วเจอฮุกซ้ายเป๋ครับกาเมสเป๋แล้วครับตอนนี้คุณสวัสดิ์ว่ายังไงเร่งได้มันก็ไม่ได้หลวงตัดลำตัวกาเมสเจอซ้ายตีกันเชียงเลยครับตอนนี้เชือกทั้ง4ทิศทั้ง4มุมนี่กาเมสไปหมดแล้วครับแม่โดนหนักๆนี่แยกเขี้ยวเลยครับกาเมสโดนตบเข้ากกหูครับทำท่าจะมึนเหมือนกันครับพอมีจังหวะมีนาทีทองครับคุณสวัสดิ์ซุกเข้าไปเลยครับอย่างนี้ลอดใต้ท้องแขนครับแล้วก็ฮุกซ้ายโยกลำตัวเข้าหาครับแม่ลูกนี้นึกต้องนึกถึงเขาทรายกาแล็กซี่ครับผู้เท่าชนะครับแก้วครับสอนไว้ดีครับหมัดสั้นๆเคาะลำตัวแล้วขึ้นบนครับนี่ครับต่างคนต่างบวกแม่ต้องแม่นต้องเน้นกว่านี้ครับภูลสวัสดิ์ จังหวะแรกกันนี่สักครู่นี่เสียวไส้นะครับภูลสวัสดิ์ยังประมาทไม่ได้ครับกาเมสแกงไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้พยายามจะทิ้งหมัดครับเดี๋ยวว่าภูลสวัสดิ์ครับต้องละเอียดตัวนี้ครับเบียดเข้าไปใกล้จังหวะข้อสั้นๆสวยครับต้องชมใจนักสู้ของกาเมสเลยครับว่าแกสู้จริงๆครับเรื่องจะหยุดจะถอดใจง่ายๆนี่ไม่มีครับแล้วออกหมัดโต้ได้ตลอดครับแม่118ปอนด์นะคุณกิติพงษ์ครับทั่วประเทศในเมืองไทยเลยครับ40อย่างนี้แต่ว่ายืนหยัดดูได้11ยกครับเจอหนักๆของคุณสวัสดิ์ช่วงปลายยกเร่งแล้วครับรอดมั้ยครับคุณภูวนาถ ณ บางช้างครับกรรมการผู้จัดการหลังคากระบะไฟเบอร์แท้แพนเตอร์และแอร์แพนเตอร์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้รถกระบะร้านนิวต่ออะไหล่ครับตัวแทนจำหน่ายหลังคากระบะไฟเบอร์แท้แพนเตอร์แต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดภูเก็ตขอบคุณ NK Car Plaza รถมือ2คันพิเศษเกรด A ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกโทรศัพท์02-885-7755โดยคุณก่อเกียรติกิจสดาธานนท์ขอบคุณ Twin Special ครับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์กีฬามวยในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณคุณประสานบุญไพศาลนิโรจน์ครัวแสวงซีฟู้ดแล้วก็ขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตแล้วก็ร้านหยกริมแควจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็หมอเสงครับหมอเสงมาถึงยก12แล้วบอกว่าอาชีพก็ยังมีอยู่ครับกระชายดำตามหมอเสงยังให้อยู่ครับรวมทั้งทีมข่าวสยามกีฬาแล้วก็หนังสือพิมพ์เดลีนิวครับวันนี้มาร่วมเป็นทัพบรรยายให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับยกสุดท้ายครับลีโอกาเมสเสือเท่าจากเวเนครับแม่โดน1 2ครับ118นี่แม่ยังถือว่าเป็นบันไดทองครับนักมวยในเมืองไทยเจออย่างนี้ครับยังอันตรายครับลีโอกาเมสแต่ว่าวันนี้ในยกที่6นั้นเลือดที่บริเวณปลายคางไหลออกมาเยอะครับทำให้เสียพละกำลังลงไปพอสมควรครับทำให้เกมที่ผ่านมานั้นดูจะสดใสสำหรับภูลสวัสดิ์ครับไฟหน้าตามกันต่อครับจะไปโกอินเตอร์หรืออยู่ในเมืองไทยครับแต่ว่าในวันที่27ที่จะถึงนี่ครับเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณสุธรรมแสงประทุมครับอำเภอเชียงใหญ่บ้านเดียวกับอนุวัฒน์นะครับเดี๋ยวจะชกเป็นคู่เอกต่อจากนี้ครับมีรางวัลเยอะๆครับแฟนมันมวยเดี๋ยวตามชมกันได้ครับครับแล้วก็คุณโอตือจารุเมืองครับขอเชิญชมศึกดาวรุ่งชูเจริญวันพฤหัสที่29ธันวาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินครับผู้เอกเจริญชัยจอรัชดากรกับนพเก้าต่อพันศิษย์แล้วก็เด่นนักกลางสวีรพันธ์กับแสนชัยจิรเกียงไกรจอมทัพคังแสงมหาสารคามกับเบอร์1ศักดิ์หอมศิลป์ครับศึกจารุเมืองวันพฤหัสที่29ธันวาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินครับจบจากช่วงนี้ก็13คู่เอกเงินล้านครับวันนี้โปรโมเตอร์มหาชนครับคุณธงชัยรัตนสุบรรณ
ร่วมกับอีก12ชีวิตครับฉลอง60ปีวิกแอร์ราชดำเนินอนุวัฒน์กับโอโรโน่ภูจ๋าแสนชัยน้องบีสราวุธเข้มยอดบัวงามครับเสือหัวเล็กปฏิหารไข่มุกดำวันเฮงพลังพลลิงลมรุ่งรัตกับรุ่งเรืองเล็กครับเปิดหัวแล้วปิดท้ายก็ยังมีทวีศักดิ์กายสิทธิ์ลูกนิมิตนรสิงห์จอมโหดวีรชัยสุดปัตตภีพลังโชคแล้วก็ธงชัยกับดาวเด่นครับเป็นผู้สุดท้ายครับคุณกิติพงศ์ครับยังไงก็ต้องมาชมกันได้ครับตอนนี้ใครที่จะเดินทางมาชมที่เวทีมวยราชดำเนินก็ยังมาทันนะครับแล้วก็วันนี้มีนิทรรศการด้วยนะครับที่บริเวณด้านหน้าเวทีราชดำเนินครับเป็นประวัติของเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ประวัติของมวยถ้วยพระราชทานด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารออกร้านรับประทานฟรีนะครับสำหรับผู้ที่มาซื้อบัตรเข้าชมในรายการนี้แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเราก็จะมีการมอบรางวัลแจกทองนะครับแจกทองให้กับผู้ที่โชคดีด้วยสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมในรายการนี้ยังทันครับสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงแถวนี้ครับใครที่พลาดชมศึกฉลอง60ปีวิกแอร์ราชดำเนินนี้แม่น่าเสียดายน่าเสียใจครับโดยเฉพาะคู่มวยไทย13คู่เงินล้านทั้งสิ้นหมดยกสุดท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการเฟอร์ดินานด์เอสเตล่าจากฟิลิปปินส์ให้ภูมิสวัสดิ์119เลียวกาเมส110กรรมการทาเคชิชิมากาวะจากญี่ปุ่นให้ภูมิสวัสดิ์120ให้เลียวกาเมส109กรรมการกวางซูคิมจากเกาหลีใต้ให้ภูสวัสดิ์119เลียวกาเมสก็110คะแนนเป็นว่าภูสวัสดิ์นะครับเป็นฝ่ายชนะในโอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพนักท่านองคมนตรีนะครับท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะครับท่านจะได้เกียรติคาดเข็มขัดด้วยนะครับพร้อมทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายธวัชชัยสัจกุลเชิญเลยครับแล้วก็ท่านกว้างรอบครอบนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุธรรมแสงประทุมท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์แล้วก็ท่านกรรมการผู้จัดการของเวทีมวยราชดำเนินนะครับท่านกรรมการผู้จัดการของเวทีมวยราชดำเนินนะครับคุณเฉลิมพงษ์เขี้ยวสกุลด้วยครับแล้วก็ท่านสุริเดชยะสวัสดิ์ด้วยครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับที่วันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีดีใจที่แชมป์โลกในรุ่นแบนเทิลเวทของสมาคมมวยโลกนะครับภูมิสวัสดิ์กระทิงแดงยิมก็ป้องกันไว้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวนี่แหละครับตอนนี้ผู้ที่จะมอบรางวัล